ในคณะในครั้งนี้ครับมันเป็นภาพสะท้อนของความสมบูรณ์ความมั่นคงนะครับที่ท่านนายกเดินทางมาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องภาพใหญ่ที่แสดงถึงความมั่นใจนะครับที่ผู้นำประเทศเนี่ยได้เดินทางมาส่วนภาคเอกชนรู้สึกดีใจนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของภาคเกษตรนะครับคำพูดคำหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดในสภาผู้แทนราษฎรมันเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่เพราะมันสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรนะครับความปลอดภัยนะครับความปลอดภัย 100% นะแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวชี้นำให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะมาท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีชาวต่างถิ่นต่างจังหวัดชาวต่างชาตินะครับการันตีได้เลยเรื่องความปลอดภัยนะฮะดูได้จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านลงมานะครับเมืองเบตงเมืองเล็กๆของเราค่ะก็มีชายแดนแล้วก็มีอาหารการกินที่ดีก็อยากให้สิ่งดีๆนี้ค่ะสามารถพัฒนาไปอีกสื่อหลายๆสื่อได้เห็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเมืองเบตงเราพร้อมต้อนรับเสมอค่ะก็อยากจะฝากท่านนายกในการเดินทางในครั้งนี้หวังว่าจะมีการเดินทางมาที่เมืองเบตงอีกนะคะเป็นครั้งต่อๆไปขอฝากนายกเศรษฐาและคณะค่ะในการมาเที่ยวเมืองเบตงในครั้งนี้แต่ท่านนายกมาจนถึงเดือนบวชเนี่ยมีการเข้ามาทุกวันเพิ่มมากขึ้นยี่ท่านนายกได้มาเยี่ยมเยียนใน3จังหวัดเราอะไรบ้างที่เราอยากขอ1อยากให้ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิญท่องติด2เรื่องด่านถ้าลดด่านหน่อยอย่างนั้นก็เพิ่มเวลาในการช้อปปิ้งในการท่องเที่ยวใน3จังหวัดเราว่าในส่วนภาคใต้เราจะเยอะขึ้นค่ะก็ดีใจมากขายดีก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะในประวัติของเบตงเนี่ยนายกที่ประจำตำแหน่งแล้วมาเนี่ยหายากมากๆท่านเศรษฐามาเที่ยวนี้อันดับแรกประชาสัมพันธ์เมืองเบตงเลยทุกคนรู้ว่าท่านนายกมาเบตงไม่ทั้งชาวต่างชาติคนฮ่องกงก็ยังลงโพสแล้วเอ้ยนายกมาเบตงนะนี่คือประชาสัมพันธ์เมืองเบตงของเราอีกระดับหนึ่ง